بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมในโรงเรียนนะครับในวันงานของโรงเรียนคุณธรรมวิทยาซึ่งปีนี้เป็นปีที่4ที่เราจัดกันในเดือนรอมฎอนบรรยากาศนะครับของเดือนรอมฎอนในวันนี้ช่วงหัวค่ำเป็นบรรยากาศที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วกับศิษย์เก่ามาช่วยทำงานนะครับในการยกการย้ายการขนก็เป็นที่ประทับใจของครูบาอาจารย์นะครับที่ศิษย์เก่าอย่างรักโรงเรียนคุณธรรมวิทยา200กว่าชีวิตนะครับที่เรามีโอกาสได้เกือบจะ200ชีวิตที่เรามีโอกาสได้ส่งนักศึกษาออกจากต่างประเทศนะครับในช่วงระยะเวลา15ถึง16ปีเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนครับว่านักเรียนที่ศึกษาบ้างก็สำเร็จบ้างก็ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จบกลับมาเป็นคู่ที่ทำหน้าที่ในการสอนฝั่งอิสลามคุณธรรมวิทยานะครับเป็นคุณโรงเรียนที่เราสอนกันในกรอบของความเป็นพี่น้องนะครับด้วยกับครูบาอาจารย์7ท่านที่อบรมนะครับศิษย์ลูกหาณวันนี้นะครับยอดของเด็กนักเรียนอาจจะไม่มากมายเท่าไหร่ประมาณ25ถึง26คนเนื่องจากสถานที่ที่เรามีอยู่นะครับมันไม่เอื้อกับการที่จะต้อนรับนักศึกษาในการที่จะที่หลับที่นอนที่พักอาศัยแต่อินชาอัลเลาะห์ครับเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดวิทยากรที่อยู่รอบข้างผมนะครับก็เป็นวิทยากรที่พี่น้องคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในสถานีโทรทัศน์ในช่องต่างๆแล้วก็เป็นลูกศิษย์หรือลูกหาที่จบมาจากรั้วเดียวกันนะครับนั่นก็คือศาสนูปถัมภ์ถ้าจะถามถึงความเป็นรุ่นพี่ใหญ่นะครับก็อาจจะต้องเป็นผมนี่แหละนะครับที่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดก็คือรุ่นที่3ของเรียนศาสนูปถัมภ์แล้วก็รองลงมาก็คืออาจารย์อับดุลนาซีดนะครับแล้วก็อาจารย์ซอฟวานเองก็ผ่านรั้วของศาสนูปถัมภ์และอาจารย์ชูโกตเองก็มีโอกาสได้ผ่านรั้วของศาสนูปถัมภ์เช่นเดียวกันพี่น้องครับเราตั้งประเด็นกันขึ้นมาเป็นประเด็นที่เราควรจะใช้เวลากันสั้นๆนะครับกับพี่น้องในค่ำคืนของรอมฎอนวันที่25นะครับซึ่งมีโอกาสที่เราจะเจอกับไลลาตุลกอดนะครับเป็นคืนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราขวนขวายให้เราทำความดีแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเองก็ต้องห่วงตัวเองมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะทุกครั้งที่เราขอดุอาเราก็ขอดุอาให้กับตัวเองก่อนที่จะขอให้กับพ่อแม่ก่อนที่จะขอให้กับภรรยาก่อนที่จะขอให้กับปู่ย่าตายายเราขึ้นว่ารับบิฆฟิลลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอโอ้อัลเลาะห์โปรดยกโทษให้กับตัวเราเองก่อนแล้วถึงจะไปหาคนที่เป็นบุพการีคนพ่อคุณแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายนะครับละหมาดได้อะไรหลายอย่างหรือเปล่านะครับกับยุคปัจจุบันที่เวลามีปัญหาพี่น้องคิดว่าสังคมของคนรุ่นก่อนในยุคก่อนๆกับสังคมปัจจุบันในยุคนี้เนี่ยเวลาเขากุ้มใจเวลาเขาไม่สบายใจเวลาวัยรุ่นอกหักเวลาทำธุรกิจค้าขายไม่ขึ้นผู้คนในยุคก่อนกับในยุคนี้เขาทำอะไรกันหลายคนอาจจะเห็นว่าฆ่าตัวตายหลายคนอาจจะเห็นว่าดื่มเหล้าหลายคนอาจจะเห็นว่าปลดปล่อยชีวิตของตัวเองไปกับพัฒนาการที่มันค้านต่อหลักการอันอิสลามแต่เมื่อเราเป็นมุสลิมหะดีษบทนึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับพวกเราแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการละหมาดด้วยกับการจ่ายซะกาตด้วยกับการทำความดีต่อบุพการีและก็คนในสังคมวันนี้เราใช้เวลากันนะครับกับอาจารย์อับดุลนาซีรมีมุมมองอะไรว่าหลายคนในอดีตไม่สบายใจหลายคนในยุคเราก็ไม่สบายใจต่างวาระกันในเรื่องของ
ธุรกิจบ้างเรื่องของสังคมบ้างลองมามองว่านบีสอนอะไรกับพวกเราครั้นเมื่อเราเกิดความเป็นหุมูมแปลว่าเกิดวิกฤตเกิดความไม่สบายใจว่ายึดอะไรเป็นสรณะในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับเราให้อาจารย์อับดุลนาซิดได้พบกับพี่น้องแล้วก็มองมุมมองที่น่าจะเป็นมุมมองที่สามารถสร้างมิติใหม่ๆให้กับพวกเราในการดำเนินชีวิตครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูวะนัสตัฆฟิรูวะนุศ็อลลีวะนุศ็อลลิมอะลารอซูลินกะรีมร็อบบิชเราะห์ลีชอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับในค่ําคืนรอมฎอนอย่างนี้นะครับเวลาที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวของศาสนานี่นะครับมันถือเป็นบะเราะกัตมันถือเป็นสิ่งที่เป็นความประเสริฐที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เรานะพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติอามัณใดก่อนแล้วแต่เราจะต้องมีความรู้ซะก่อนแล้วจะมีความรู้ใดล่ะจะล่องลอยมาหาตัวเราได้ถ้าเราไม่ไปวิ่งขนขวายหามันมาใส่ตัวเราฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนการแสวงหาความรู้เนี่ยมันเป็นฟารีดะมันเป็นฟัรดูมันเป็นภาคบังคับมันเป็นสิ่งจำเป็นวาญิบพี่น้องครับหัวข้อที่ทางกรรมการจัดงานคือคณาจารย์ของโรงเรียนคุณธรรมวิทยาได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเครียดรู้สึกว่าตื้อตันแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ละหมาดถ้าเราเอาสติปัญญาของเราเนี่ยพี่น้องมานั่งคิดดูว่าถ้าหากว่าคนเราเกิดเครียดเกิดรู้สึกกังวลเกิดรู้สึกไม่สบายใจทำไมเราไม่ไปทำสิ่งที่มันมีความสุขเช่นไปดูละครคอมเมดี้ที่มันเป็นตลกเฮฮาวาไรตี้เกมโชว์หรือไม่ก็อาจจะไปทำงานอดิเรกอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นตกปลานะครับปั่นจักรยานเล่นฟุตบอลอะไรก็ได้นั่นเป็นความคิดของคนธรรมดาทั่วไปที่จะหาทางออกกับทางตันของชีวิตหรือความที่ไม่มีความสุขกับชีวิตเนี่ยก็มักจะหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ระบายความเครียดออกไปด้วยการกระทำต่างๆแต่ทำไมล่ะเมื่อหันกลับมามองคำสอนของอิสลามใช้ให้ละหมาดละหมาดมันเป็นตัวแก้ปัญหาจริงเหรอสมมุติว่าเราไม่มีตังค์ใช้พี่น้องละหมาดแล้วทองมันจะล่วงมาใส่ตรงที่สุญูดไหมถ้าละหมาดตักบีรรุกัวสุญูดพอให้สลามปั๊บแม่ใครเอาหีบทองคำนะเงินสักลังนึงมาวางไว้ข้างตัวไหมพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ให้อย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่มีใครทิ้งสุราหรอกละหมาดกันตุยกระดกอ่ะละหมาดกันก้นควิดแล้วไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็จะขยันแบบว่าเรียกว่าฟ้าถล่มทลายอ่ะเผลอก๊อกก็หักอาบแย่งกับนั้นละหมาดไม่ทันมัสยิดหลังเล็กๆอย่างชีอะห์รุ่นอิสลามเนี่ยไม่พอหรอกตี้ยันสุดเวทีเนี่ยเผอก็เพราะว่าวันนี้ละหมาดแล้วมันไม่เห็นสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติสิ่งที่มีค่าในสายตาของมนุษย์ทั่วไปไงก็เลยทำให้ปัญญาของคนทั้งหลายไม่เชื่อว่าการละหมาดจะเป็นการแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาความทุกข์ในหัวใจเดี๋ยวจริงพี่น้องทั้งหลายเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยภายใต้คำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าวันนี้เราจะคิดเองได้ไหมเราจะเองได้ไหม
เราจะกำหนดวิถีชีวิตของเราเองได้ไหมใครอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะเป็นของฉันอย่างเงี้ยได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ทำไมอันที่หนึ่งพี่น้องเคยได้ยินคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมอัดดุนยาซิจนุลมุมินชีวิตของผู้ศรัทธาในดุนยาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในตารางเหมือนกับอยู่ในสถานที่กักกันจะทำอะไรก็จะลำบากไปหมดแล้วไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ห้ามไอ้นู่นก็ไม่ดีวะจันนะตุลกาฟิรแต่คนที่เขาปฏิเสธศรัทธาที่เขาไม่ได้เชื่อมั่นกับอิสลามเนี่ยเขาจะหาทางออกกับชีวิตตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาตามอำเภอใจเขายังไงก็ได้หมัดแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่มีสักอำเภอก็ตามไอ้อำเภอใจเนี่ยแต่มุสลิมผู้ศรัทธาไม่ได้เมื่อเขาดำเนินชีวิตไปข้างหน้าและประสบกับอุปสรรคประสบกับมูซีบะประสบกับปัญหาใดก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เขาจะต้องนึกถึงก็คืออันอิสลามสิ่งแรกที่เขาต้องนึกถึงก็คือคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีในอัลกุรอานหรือแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็แนวทางของซาลาฟุสซอลและคนที่เป็นคนรุ่นแรกๆยุคแรกๆที่เขาได้ใกล้ชิดกับนบีที่เขาได้ใกล้ชิดกับเหล่าซอฮาบะที่เป็นตาบิอีนตาบิอิตตาบิอีนเหล่านั้นเขาเจอปัญหาอย่างกับเราไหมต้องกลับไปดูผมเชื่อเหลือเกินว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาโลกดุนยานี้จะต้องเจอปัญหาทุกคนทำไมผมกล้าพูดพี่น้องครับก็เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ชัดเจนครับอัลลอฮฺตะอาลาพูดไว้ชัดเจนว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามานุสตะอีนูบิสซับริวัสศอลาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมนุษย์เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรจะเจอกับอะไรจะมีกินมีใช้หรือไม่เราไม่รู้อนาคตเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราตื่นเช้าขึ้นมานั้นเราจะมีลมหายใจอยู่ต่อไปหรือว่าเราจะถูกฝังอยู่ในใต้ดินฉะนั้นเวลาที่สมองของเรามันตันมันพาไปหาทางออกไม่ได้ทำยังไงพี่น้องครับก็อัลลอฮ์บอกไงอิสตะอีนูบิสซับรประการแรกต้องมีความซอบัตก่อนมีความอดทนขันติเป็นที่ตั้งก่อนว่าชีวิตของเรามนุษย์ทุกคนจะต้องเจอกับอุปสรรคเราอย่ามองเฉพาะว่าโอ้โหเรานี่เป็นปัญหามากเลยลำบากเข็นแค้นใช้ชีวิตอัลลอฮ์ไม่มีแต่ไม่มีความสุขสบายเลยเจอแต่ความทุกข์อย่างงู้นอย่างนี้พี่น้องคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่เจอหรอคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายุติธรรมให้ตัวเราเจอแล้วคนอื่นเขาสบายอย่างเดียวเหรอไม่แน่เสมอไปครับเพราะอัลลอฮฺประกาศสัจธรรมเอาไว้แล้วหลังจากประโยคที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ว่าวัสศอลาเมื่อซอบัตแล้วก็ต้องละหมาดนี่อัลลอฮฺเป็นคนเฉลยเองครับว่าเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาหลังจากที่เรามีความซอบัตซะก่อนพี่น้องเรากลับไปดูสิครับว่าเวลาที่เราทั้งหลายเนี่ยดำเนินชีวิตไปแล้วเจออุปสรรคเนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์ทั้งหลายจะคิดว่าฉันคิดว่าทางนี้ถูกฉันคิดว่าต้องทำอย่างนี้ฉันคิดว่าต้องทำอย่างนั้นบางทีคนเดียวคิดไม่ได้ไปปรึกษาอีกคนนึงอีกคนหนึ่งไงความคิดไปอีกอย่างไปอีกอย่างหนึ่งไปปรึกษาหลายคนหลายคนก็หลายความคิดพี่น้องบางทีมันสับสนนะบางทีมันสับสนหลายๆคนเข้ามาหลายความคิดคิดไม่ออกเลยมึนตกลงจะเชื่อใครเนี่ยไอ้คนนั้นบอกเหนือดีคนนี้บอกใต้เจ๋งไอ้คนนั้นบอกตะวันออกโล่งไอ้คนนี้บอกตะวันตกว่าไปเลยสบายตกลงเนี่ยจะเชื่อใครมีแต่คนวัดความคิดเขาดีหมดเลยพี่น้องทั้งหลายครับ
จะความคิดใครๆก็ไม่เท่ากับแนวทางที่อัลเลาะห์แนะนำมาอิสตะอีนูบิสซอบรวัสศอลาห์ซึ่งหลังจากที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์บอกเลยว่าลานะบะลูวันนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัตซะมารัตมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาและประกาศชัดเจนว่าเราจะทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ใช้คำว่าวะลานะบะลูวันนะกุมคำว่าล่าคำหนึ่งมีอักษรลามอ้าล่าในอายะห์กุรอานคำนี้และก็วันมีนูนตะกีดอีกคำหนึ่งรวมแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นครับปัญหาทุกคนต้องมีชีวิตต้องประสบปัญหาแต่ว่าจะเจอต่างคนต่างรูปแบบแล้วแต่อัลลอฮ์มีประสงค์จะทดสอบใครยังไงแต่อัลลอฮ์ประกาศแน่ๆว่าจะทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่ๆหนีไม่พ้นล้านเปอร์เซ็นต์ไม่วันนี้ก็ไม่ก็พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็มารื่นไม่มารื่นก็มาเรื่องต้องสักครั้งหนึ่งนะต้องมีอย่างน้อยๆและก็จนกว่าจะตายเนี่ยเป็นบททดสอบตลอดเวลาจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเบาหรือหนักอัลลอฮ์บอกบิชัยอินด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้มินัลคอฟด้วยความกลัวพี่น้องบางทีเราเครียดเรากุ้มใจเราไม่สบายใจเราปวดหัวเนี่ยมันเรื่องง่ายๆกลัวจะไม่มีกินกลัวจะไม่มีกินอันนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยผมเชื่อพี่น้องเวลาผมพูดที่ไหนไม่มีใครเถียงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะแพ้ท้องกันหมดเลยจริงไหมอาจารย์ดำนะขอโทษอาจารย์ชุกตแหมเห็นหน้าเหมือนพี่เรียกพี่ด้วยเลยนะครับนะจริงไหมอาจารย์ชุกตมนุษย์เราทุกคนแพ้ท้องหมดเลยมีบางคนเถียงอาจารย์บ้าสิกระเทยไงแพ้ท้องอ้าวผู้หญิงเนี่ยเวลาหิวกินไหมกินไหมอาจารย์ซ้อนผู้ชายอ่ะจะทุกวันกินไหมแพ้ท้องไหมไม่มีใครชนะเวลาหิวต้องกินฉะนั้นเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยสำคัญเลยต้องกินแต่ทีนี้เวลาที่มันไม่มีจะหามากินปุ๊บเนี่ยเอาละสิคิดละโดยเฉพาะคนที่จะต้องมีภาระรับผิดชอบเช่นผู้ชายที่เป็นผู้นำครอบครัวหรือแม้กระทั่งบางทีผู้หญิงบางคนนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสามีตายจากไปหรือสามีนั้นแยกทางกันไปกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเครียดเลยไหนจะค่าน้ำไหนจะค่าไฟไหนจะค่านมไหนจะค่าอาหารไหนจะไหนคำถามมันเกิดขึ้นเต็มสมองไปหมดพี่น้องครับพอมันเกิดขึ้นมากๆสมองมันใช้งานมากเกินไปมันช็อตเนี่ยพี่น้องมันคิดอะไรไม่ออกหรอกเขาเรียกว่ามืด8ด้านหันทางไหนทางไหนก็คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรถูกบางคนถึงกับฆ่าตัวตายบางคนถึงกับต้องไปทำอะไรที่มันฝืนกับกฎหมายบ้านเมืองเช่นไปยุ่งกับของอบายมุขไปยุ่งกับการค้าของฮารอมบางคนก็ไประบายกับสิ่งที่เป็นอะไรนะสุราเมรัยสิ่งมึนเมาน้ำท่อมอะไรนะกัญชายาบ้าไปยุ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะต้องการทำให้ลืมสิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันประสบกับชีวิตของเราเพื่อจะทำให้ลืมแล้วถามว่าเสร็จแล้วเวลาคุณเสพไปแล้วคุณไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นแล้วไอ้ปัญหาชีวิตคุณน่ะมันหายไปไหมไม่หายมันก็คงอยู่ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ทางออกที่ถูกแต่พี่น้องดูสิเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกทางออกให้กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่เอาทั้งที่พระองค์ทรงรู้ดีว่าสร้างมนุษย์มาเนี่ยพระองค์รู้แล้วมันจะเจออย่างนี้แล้วเราจะทดสอบเป็นอย่างนี้แล้วมันจะตันปัญหานี้เราจึงบอกทางออกเอาไว้แล้วมินัลคอฟวัลจูอ์จะหิวจะกลัววะนักซินมินัลอัมวานทรัพย์สมบัติบกพร่องสตางค์เหลือน้อยข้าวจะหมดหม้อเกิดทุกอย่างวัลอัมฟุสพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยตายจะตายเหมือนเมื่อกี้ท่านสวรรค์ขึ้นกับประธานใช่ไหมท่านประธานจัดงานเล่าไปฟังโอ้น้องชายอย่างงู้นอย่างนี้ผมถามว่ามีใครบ้างจะมานั่งหัวเราะไม่มีหรอกครับแต่ถามว่าไปเครียดแล้วมันจะได้ทางออกไหมหรือไปหาทางออกอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของอัลลอฮฺตะอาลาหาทางออกได้ไหมไม่ได้
ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าเมื่อเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นใครล้มหายตายจากไปหรือโดนทดสอบข้อใดก็แล้วแต่มาดแม้ว่าคนทำเกษตรปลูกข้าวทำนาอยู่ยังฉะเชิงเซาอย่างเงี้ยนะครับแมลงมันลงฝนมันลมจัดน้ำท่วมข้าวเปียกรากเน่าอะไรก็แล้วแต่ให้เรามั่นใจว่าเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ตะอาลาแต่เวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบแล้วเนี่ยพระองค์จะดูครับดูว่าเราเจอปัญหาแล้วเนี่ยเราใช้อารมณ์แก้ปัญหาหรือเราใช้คำสั่งของอัลลอฮ์แก้ปัญหาถ้าเราใช้หลักการที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการแก้ปัญหาผมเชื่อว่าออกได้หมดพี่น้องผมพูดที่ไหนผมไม่อยากจะยกตัวอย่างคนอื่นยกตัวอย่างตัวเองสมัยผมเด็กๆไม่มีเสื้อใส่ครับนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวความจนผมเป็นปอดบวมอยู่3ปีฉีดวัคซีนมาเป็น100-200เข็มผมบอกกับโต๊ะผมว่าเครื่องบินผ่านหัวเนี่ยผมจะต้องขึ้นให้ได้โต๊ะผมตบกระโหลกรุนอาซิดอย่าบ้าไม่มีเสื้อจะใส่ข้าวมีจะกินต้องไปดักปลาไหลขายต้องไปตัดใบเตยขายเอ็งจะไปขึ้นเครื่องบินคนเศรษฐีนู่นผมบอกโต๊ะเคยสอนให้ผมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยผู้ทรงกรุณาปานีให้ในสิ่งที่บ่าวต้องการได้เสมอไม่ใช่หรือเขาเงียบแล้ววันที่ผมได้ขึ้นเครื่องบินไปเรียนต่างประเทศแล้ววันผมได้ขึ้นเครื่องบินฟรีไปทำอุมเราะห์แล้ววันที่ผมได้ขึ้นเครื่องบินไปช่วยเหลือสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมันไม่ใช่ความสามารถของตัวผมเลยแม้แต่นิดเดียวมันมีเหตุที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาว่าเราจะต้องมีโอกาสแบบนั้นถามว่าจะต้องเครียดไหมไม่ต้องเครียดพี่น้องครับเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ทางออกกับเราเราจะได้ข้อดี3ประการที่จะฝากไว้ขั้นต้นนี้พี่น้องครับนั่นก็คือ1อัลเลาะห์บอกว่าบรรดาคนที่จะซอบีรีนเนี่ยจะอดทนจะอดกลั้นละหมาดแล้วก็อดทนแล้วก็ละหมาดอยู่อย่างเงี้ยจะได้ทางออกที่ว่านี้ที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยก็คือข่าวดีครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าบัชริซอบีรีนชื่อเหมือนอิหม่ามซูเราะห์เนี่ยครับไม่ใช่ให้หาทางออกไปขอตังค์อิหม่ามซอบีรีนนะแต่ว่าอัลลอฮ์บอกจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่มีความอดทนมากๆเถอะแล้วก็ไม่ทิ้งการละหมาดไม่ทิ้งการรำลึกถึงเราว่านี่เป็นการทดสอบจากเราในเมื่อการทดสอบมาจากอัลลอฮ์พี่น้องจะขอใครล่ะจะไปขอไอ้มัดไอ้โลไอ้ฟัดที่ไหนไม่ได้ขอใครขออัลลอฮ์สิก็อัลลอฮ์เป็นเจ้าของบททดสอบเราไม่อยากเครียดไม่อยากเจอเรื่องลำบากขออัลลอฮ์ให้ปัดออกไปง่ายไหมง่ายฉะนั้นการละหมาดนั่นแหละคือการขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาเมื่อเราอดทนแล้วเราขอจากอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกว่าบัชริซอบิรีนแจ้งข่าวดีอัลลซีนาอีซาอซอบัตฮุมมุซีบะใครก็ตามบรรดาคนที่เจอปัญหาถูกทดสอบเรื่องยากเรื่องหนักเรื่องเบาจีปาถะแค่ไหนก็แล้วแต่มรสุมจะรุมทับถมแค่ไหนก็แล้วแต่ให้เขากล่าวเพียงประโยคสั้นๆว่าอินนาลิลลาฮิว่าอินนาอิไลฮิรอจิอูนประโยคนี้แหละครับพี่น้องมันดีกว่าพาราเซตามอลมันดีกว่ายาไมเกรนมันดีกว่าค่ารักษาโรงพยาบาลที่เราจะไปหาเอาสตังค์ไปให้หมอโดยที่หลักการของเรานี่มียาบอกไว้แล้วกล่าวเขาว่าอินนาลิลละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราเจอปัญหาชีวิตบ้างไม่ได้ไงได้จะให้เราเครียดบ้างไม่ได้ไงได้แต่อย่าเครียดเพราะถ้าเครียดมันจะเกิดความไม่พอใจพอเกิดความไม่พอใจนบีบอกว่าฟาอินรอดียะฟาลาฮุรริดอถ้าเราพอใจที่อัลลอฮ์จะทดสอบเรายิ้มจะจุวสักอะไรก็แล้วแต่ยิ้มไม่เครียดยิ้มก่อนใจเย็นๆเอาไว้ฟาลาฮุรริดออัลลอฮ์จะให้ความพอใจเขาเดี๋ยวจะมีทางออกว่าอินซะคีตอฟาลาฮุสุคแต่ไปเครียดไปโมโหตีโพยตีพายเมื่อไรไม่ยอมรับการทดสอบเมื่อไรความโกรธกิ้วอัลลอฮ์ลงมาทันทีเลยแล้วถามว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้อีกคะเนี่ยปิดประตูตายเลยครับตาเหลือกเลยคะนี้ฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกอัลลาดีนาอิซาซอบัตฮุมมุซีบะกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนให้กล่าวประโยคนี้เสร็จแล้วฟังข่าวดี3ประการ1อูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะคนที่มีความซอบัตแล้วก็รักษาละหมาดขออัลลอฮ์ตะอาลาวิงวอนยอมจำนนต่อการทดสอบอัลลอฮ์จะให้การศอลาวาตครับอัลลอฮ์ยืนยันด้วยพระองค์เองว่าอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุนมินร็อบบิฮิม
พี่น้องเราไม่ใช่รอซูลเนี่ยอย่าหวังว่าจะรับศอลาวาตนะบรรดาศาสนทูตนะครับเขาได้อะไรฮิสซอลาตุวัสสลามเขาได้มีอัลเลาะห์ตะอาลามาลาอิกัตกล่าวสรีคนเหล่านั้นแต่เราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่มีดะรอญาตอะไรได้ศอลาวาตได้ไงแบบนี้ไงซอบัตละหมาดเนี่ยอดทนวะเราะห์มะห์ประการที่2ความเมตตาอัลเลาะห์จะลงมาพี่น้องครับเวลาความเมตตาอัลเลาะห์ลงมาพี่น้องขนาดเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะให้อะเลมได้ไม่เชื่อถามจำสักวันตอนเรียนศาสนูเป็นไงมึนแต่เวลาอัลเลาะห์เห็นความพยายามอาจารย์สวานเป็นไงสุดท้ายเวลาอาจารย์สวานเกิดอ่านหนังสือขึ้นมาเข้าใจมันชอบเองมันรักที่จะอ่านยังเพิ่มเติมแล้วกลายเป็นคนอะเลมกลายเป็นคนเข้าใจศาสนาเพราะร่องมามันลงความเมตตาอัลเลาะห์ลงทุกอย่างเปิดให้หมดวะอูลัยกะฮุลมุฮตะดูนและเมื่อนั้นแหละคนที่มีรูปแบบของการอดทนและรักษาละหมาดขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาสุญูดไปสิครับพี่น้องบอกกับอัลเลาะห์สิครับพี่น้องอัลเลาะห์บอกเราในซูเราะห์เกี่ยวกับรอมฎอนในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตั้งแต่183อายะที่183ไล่ลงมา185ไปส่งพี่น้องอ่านดิครับฟะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบมุฮัมมัดถ้าบ่าวคนไหนก็ถามฉันว่าฉันอยู่ใกล้แค่ไหนบอกเขาเลยว่าใกล้อูจีบุดาวตัดดาอีดาดานฉันพร้อมจะตอบรับดุอาเขาจากการขอของเขาใครก็ได้ขอที่ฉันจะให้แต่เราไปหาทางออกที่ลืมผู้สร้างของเราลืมผู้ที่ส่งการทดสอบมาแล้วถามว่าพี่น้องวันนี้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีแบบนี้ง่ายๆแบบนี้แล้วเราจะไปให้มนุษย์ทั้งแผ่นดินมาช่วยกันหาทางออกแก้ปัญหาให้เราแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่มีทางออกแน่นอนครับผมขอฝากไว้ช่วงแรกแค่นี้ก่อนครับครับพี่น้องจากคำพูดของอาจารย์บินอซีดเนี่ยมีคนอยู่สองประเภทด้วยกันบนดุนยาประเภทที่หนึ่งเวลาไม่สบายใจเวลาเดือดร้อนกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลากลับไปในรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับมีคนอีกหลายกลุ่มที่กลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาเหมือนกันแต่การกลับแต่ละครั้งเป็นการกลับที่ดูเหมือนอยากจะให้อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลารักในสิ่งที่ตัวเองกระทำแต่ปัญหาก็คือทุกครั้งที่กลับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาเพื่ออะไรท่านนบีถูกส่งมายังพวกเราเพื่ออะไรเหมือนกับที่ทุกครั้งที่เราซื้อเครื่องซักเครื่องซักผ้าสักเครื่องหนึ่งซื้อโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งซื้อทีวีสักเครื่องหนึ่งคนที่มาส่งหรือเซลแมนที่มาขายหน้าร้านหรือส่งมาหาที่บ้านเราก็จะต้องบอกวิธีการต่างๆที่ถูกระบุเอาไว้แล้วก็แนะนำในการใช้ในการเปิดเครื่องในการรีเซ็ตต่างๆยังไม่พอคู่มือที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอัลาหรือสิ่งที่อัลลอฮฺส่งมาเป็นอัลกุรอานหลายคนพอไม่สบายใจอยากจะคุยแต่หาคนคุยไม่ถูกหลายคนหาคนคุยไม่ถูกไปคุยกับใครก็ไม่รู้ทั้งที่อัลลอฮฺบอกว่าถ้าไม่สบายใจนบีหาคนคุยก็คืออาริฮนีบิสซอละบอกบิลานถ้าไม่สบายใจละหมาดแต่บางคนก็ละหมาดกับวันกับคืนหนึ่งครบ5เวลาแต่เวลาไม่สบายใจคุยกับอัลลอฮ์มีถูกเรื่องที่คุยไม่ถูกเรื่องเพราะอะไรอัลลอฮ์ให้คุยเวลาหนึ่งเราไปคุยอีกเวลาหนึ่งหรือเปล่าอัลลอฮ์สั่งให้คุยอีกแบบหนึ่งเราไปคุยอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าอัลลอฮ์ให้เราคุยในเวลาที่อัลลอฮ์บอกเราไม่คุยไปคุยในเวลาที่อัลลอฮ์ไม่บอกหรือเปล่ามันจึงไม่สามารถจูนระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอาลาได้ในเรื่องของการละหมาดเราก็บอกว่าเราละหมาดมา20-30ปีทำไมอัลลอฮ์คุยกับเราไม่รู้เรื่องหรือเราคุยกับอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องเพราะเหตุใดอยากให้อาจารย์ซอบวานได้คุยกับพวกเราว่ามีคนสองประเภทหนึ่งไม่สบายใจแล้วคุยกับอัลลอฮ์กับประเภทที่สองไม่สบายใจแต่ไม่คุยกับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอาลาคนสองประเภทนี้เนี่ย
มันมีข้อดีมันมีข้อด้อยอย่างไรเชิญอาจารย์ฟักบานครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีชะรออัลอิสลามวะอิรติฎาฮุลิลอิบาดวะจะอะละซุรวะตัสซะนามิฮิจญิฮาดวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาฮาดีอิลาซะบีลิรเราะชาดวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมอิลายามิลฮัชรวัลมะอาดอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอความสันติความเมตตาความปานีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงมีแด่พี่น้องที่ติดตามงานโรงเรียนคุณธรรมวิทยามาจนกระทั่งเกือบจะสุดท้ายหัวข้อวันนี้ที่เราจะทำความเข้าใจแล้วก็จะคุยกันเนี่ยนะครับอย่างที่ทางอาจารย์ไฟซอนอาจารย์อับดุลนาซีรได้คุยให้กับพี่น้องในเบื้องต้นนั่นก็คือเมื่อเครียดให้ละหมาดต้องเรียนกับพี่น้องตรงๆนะครับว่าทำไมเราต้องเครียดทำไมเราต้องเครียดในเมื่อเราก็ได้เรียนรู้กิตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ปล่อยวางให้เราอย่าเครียดให้เรารำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเข้าใจว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกอดอกอดัรเป็นกำหนดการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราเครียดทำไมอันนี้คือคำถามกับพี่น้องก่อนตอนนี้ถ้าหากเกิดคำถามว่าเครียดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงในหัวข้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาตอบให้เราเสร็จสับแล้วนะครับในหัวข้อที่ทางคณะกรรมการเขาได้คิดกันขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าเมื่อเราเครียดเนี่ยให้เราไปละหมาดคือคำถามพร้อมกับคำตอบเรียบร้อยว่าถ้าหากว่าเราเครียดให้เราทำอะไรครับให้เราไปละหมาดซะแล้วละหมาดเนี่ยมันจะหายเครียดจริงหรือเหมือนที่อาจารย์อับดุลนาซีรได้พูดเกินไปกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครเครียดแล้วละหมาดเนี่ยแล้วความละหมาดการที่เราละหมาดเนี่ยมันจะทำให้เราหายเครียดจริงหรือต้องเรียนกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครละหมาดแล้วยังไม่หายเครียดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเลยว่าวันนี้เนี่ยเราละหมาดเพื่อใครเราละหมาดไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันต้องหายเครียดเพราะอัลลอฮฺตะอาลาบอกให้เรานั้นมีปัญหาอะไรเกิดวิกฤตอะไรในครอบครัวก็ดีในร่างในเกี่ยวกับเราก็ดีเนี่ยให้เราละหมาดเหมือนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนัลกุลูบอันนี้คือคำถามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ถามกับเราทุกคนนะครับว่าไม่ใช่เพราะว่าการที่เรารำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรอกหรือที่ทำให้เรานั้นมีจิตใจที่สงบเมื่อเรารำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเรายังเครียดอยู่เนี่ยแสดงว่าเรามีปัญหาละว่าเราละหมาดเพื่ออะไรพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกกับพี่น้องแบบนี้ว่าเราต้องชูกรเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆที่พระองค์อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ให้เราเกิดมาแล้วเราเป็นมุสลิมเราเกิดมาพร้อมกับมีกุรอานมีฮะดีษคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรูปแบบการปฏิบัติจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรูปแบบปฏิบัติให้เรียบร้อยอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหนถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องครับผมถามพี่น้องนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเครียดแล้วเราไม่มีทางออกด้วยการละหมาดเนี่ยหรือถ้าหากว่าเราไม่มีการละหมาดเพื่อให้เรานั้นไประบายความเครียดเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงอันนี้คือคำถามนะครับพี่น้องผมกำลังถามพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กำหนดบัญญัติการละหมาดมาให้เราแล้วเรามีความเครียดเนี่ยเราจะทำยังไง
เราจะสื่อสารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรให้เราพ้นวิกฤตจากความเครียดผมถึงได้บอกกับพี่น้องว่านี่คือเนี่ยมานี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับบ่าวของพระองค์ให้เรานั้นมีละหมาดเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความเครียดแน่นอนครับเหมือนที่อาจารย์อับดุลนาซีรได้ยกตัวอย่างหะดีษยกตัวอย่างอัลกุรอานมาให้เราฟังวะละนับลุกันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวันยุคือทุกคนจะต้องเจอแน่นอนไอ้เรื่องเครียดๆอย่างเงี้ยไม่ว่าใครก็ต้องใครอ่ะมันต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องอะไรต่อมีอะไรถามว่าวันนี้กี่มากน้อยกี่คนที่กำลังนอนเอาเท้าไก่หน้าผากอยู่เพราะว่าเครียดเรื่องลูกถามว่าวันนี้สตรีกี่คนที่กำลังนอนไก่หน้าผากอยู่เพราะเครียดเรื่องสามีของตัวเองสามีไม่ละหมาดนี่เครียดนะสามีไม่ให้นะฟะกอไม่เลี้ยงดูนี่ก็เครียดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งสามีออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้านไม่เข้าไม่กลับบ้านกับช่องนี้มันก็เครียดเหมือนกันพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความเครียดหมดจะถามพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีความเครียดแล้วถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บัญญัติอัลกุรอานไม่บัญญัติให้เราละหมาดขึ้นมาเนี่ยเราจะไประบายความเครียดกับใครพี่น้องเราจะบอกใครพี่น้องครับหรือเราจะไประบายความเครียดที่ไหน Facebook ระบายใน Facebook หรือไม่งั้นก็ส่ง LINE ส่งโพสต์แฮชแท็กแดงๆแล้วก็บอกว่าเครียดโว้ยไม่มีทางออกเบื่ออยากจะตายวันละร้อยร้อยหนอะไรแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องนี่คือแบบฉบับนี่คือรูปแบบที่มุสลิมีและมุสลิมะต้องทำหรือเปล่าถ้าหากว่าเรากำลังทำอยู่ผมขอบอกพี่น้องว่าเรากำลังปรึกษาคนผิดแล้วถ้าเรามีปัญหาพี่น้องครับสิ่งแรกคนแรกที่เราจะต้องปรึกษานั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เราไปปรึกษากับมนุษย์ซึ่งมนุษย์ไม่ใช่คนสร้างปัญหาวะลายาซุบิลลาพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่ได้สร้างปัญหานะครับพระองค์ให้ปัญหามาเนี่ยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราผ่านการทดสอบตรงนั้นมาแล้วดังนั้นนี่ไม่ใช่ปัญหาเมื่อเราประสบปัญหาแล้วถามพี่น้องนะครับว่าเราระบายกับใครเราบอกกับใครเรามีบ้างไหมที่เราละหมาดเราสุญูดขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮฺฉันขอจากพระองค์ว่าฉันทนไม่ไหวแล้วในสิ่งที่พระองค์นั้นกำลังทดสอบฉันเนี่ยสิ่งที่ฉันกำลังประสบอยู่กับครอบครัวสิ่งที่ฉันกำลังประสบอยู่กับตัวฉันสิ่งที่ฉันกำลังประสบอยู่เนี่ยฉันรับไม่ไหวแล้วขอพระองค์ทรงได้ปลดเปื้องให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดเราเคยทำแบบนี้บ้างไหมสุญูดเวลาเราสุญูดเนี่ยนานๆขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสุญูดขอไปทีหรือว่าสุญูดขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องถามพี่น้องก่อนนะครับว่าวันนี้เราละหมาดเราสุญูดขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราสุญูดขอไปทีให้พ้นไปแต่ละวรรคตูแต่ละวรรคตูหรือว่าเราสุญูดขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราสุญูดแล้วขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกแล้วไงครับว่าเราไม่เครียดแน่นอนเพราะเรามีทางออกอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราเครียดเรามีปัญหาในครอบครัวแล้วเรายังไม่เลิกที่จะไปพ่นใน Facebook ในโทรศัพท์แล้วก็พี่น้องครับปัญหาของพี่น้องผมการันตีได้เลยว่ามันจะยิ่งทวีคูณเพิ่มความรุนแรงของปัญหามากอีกเพราะเราจะรู้ได้ไงคนที่เขาอ่านใน Facebook เราคนที่เขาอ่านในคอมเมนต์เราเนี่ยคนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขามีเจตนาอะไรกับเราดังนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเครียดให้ไปละหมาดซะเมื่อมีปัญหาไปปรึกษาไปบอกกับเจ้าของปัญหาเขาซะว่าเรามีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเรายังมีปัญหาแล้วยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดพี่น้องครับเปรียบได้อย่างง่ายๆเลยพี่น้องวันนี้พี่น้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็ขอดุอาแล้วกันอย่าให้เป็นอาจารย์ดำเริ่มจะมาแล้วก็เริ่มเครียดนิดนึงถ้าหากว่าพี่น้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยแล้วพี่น้องไปกินยาเบาหวานถามว่าหายไหม
นี่คือตรรกะง่ายๆคือถ้าเรามีปัญหาเราต้องไปบอกกับเจ้าของปัญหาคนที่เขาบอกคนที่เขาให้ปัญหาเรามาแก้แล้วเราก็จะผ่านปัญหานี้ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีปัญหาแล้วยังไปปรึกษาปัญหากับใครต่อใครก็ไม่รู้อ่ะวันนี้ปัญหาเราไม่ถูกขี้คายแน่นอนพี่น้องครับและอย่างที่อาจารย์อับดุลนาซีได้บอกว่าวันนี้เราไม่ต้องกลัวพี่น้องไม่ต้องกลัวครับพี่น้องถูกทดสอบแน่นอนอัลลอฮฺตะอาลาบอกแล้วว่าพระองค์จะทดสอบบ่าวของพระองค์ทุกคนแต่การทดสอบของพระองค์นั้นไม่ได้เพราะว่าความรังเกียจหรือว่าความไม่ชอบนะครับขึ้นอยู่วางไว้บนพื้นฐานแห่งความรักและความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีบ่าวต่อบ่าวของพระองค์ทุกสิ้นพระองค์ต้องการจะบอกว่าฉันทดสอบเพื่อให้คุณเนี่ยเข้าสวรรค์ของฉันแต่ก็หลายคนอย่างที่อาจารย์ไฟซ้อนได้พูดให้เราฟังว่าวันนี้หลายคนแก้ปัญหาผิดบางคนเนี่ยถูกทดสอบก็หาทางออกด้วยกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเลยอยากจะฝากกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเรามีปัญหาเมื่อเราประสบปัญหาให้เราละหมาดให้เราขอดุอาขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยมั่งไหมอ่ะพี่น้องครับเรามีปัญหาแล้วเราตื่นยามค่ำคืนดึกๆดื่นๆเพื่อที่จะมาขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแต่เรื่องก็เยอะอยู่แล้วปัญหาก็เยอะแล้วยังไม่รู้จักจะหลับจะนอนอีกมันก็เลยปัญหารุมเร้าเข้าไปใหญ่เลยคือเมื่อเรามีปัญหาแล้วพี่น้องครับผมอยากจะแนะนำพี่น้องว่าเมื่อเราประสบปัญหาถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับแนะนำว่าซูลุเซลไลนีในช่วงเวลาสุดท้ายของกลางคืนเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาละหมาดแล้วขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นได้ทรงปลดเปื้องการทดสอบปลดเปื้องจากความทุกข์ตรงเนี้ยออกจากหัวอกของมนุษย์ของเราสักทีเมื่อเราทนไม่ไหวแล้วพี่น้องครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องว่าวันนี้เรามีปัญหาแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับแล้วการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั่นก็คือการละหมาดขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องการใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาการผูกพันอยู่กับเรื่องราวที่เป็นอิสลามเราสอนกับพวกเราว่าชีวิตของการดำเนินชีวิตนั้นมันมีห่วงเวลาที่มีความสุขและมีห่วงเวลาแห่งความทุกข์เพราะนี่คือดุนยามีช่วงเวลาที่ทำให้น้ำตาเราไหลและมีรอยยิ้มที่มุมปากเกิดขึ้นตลอดเวลามีวันที่เราดีใจแล้วก็มีวันที่เราเสียใจเพราะดุนยามันอยู่คู่กันตลอดกับเรื่องราวเหล่านี้แต่เมื่อวันที่เราถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินในวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบัญชีเรียบร้อยแล้วน้ำตาจะถูกกลั่นออกจากผู้ศรัทธาแล้วปล่อยให้ไปตกอยู่กับคนที่เป็นกาเฟรคนที่ปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือบุคคลที่อยู่ในนรกของพระองค์วันนั้นจะไม่มีรอยยิ้มแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีที่จะทำให้คนเหล่านั้นได้ยิ้มได้เพราะในนรกไม่มีคำว่าวันหยุดในนรกไม่มีคำว่าพักเบรกกินกาแฟในนรกไม่มีคำว่าเข้าห้องน้ำเช่นเดียวกับชาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้ความสุขกับชีวิตของพวกเราจนกระทั่งไม่มีเวลาแม้แต่เพียงหยดน้ำตาที่มันจะเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เรามีเรื่องทุกข์ร้อนใจเรารักใครครับรักอัลลอฮ์หรือเปล่าต้องถามปัญหาก็ว่าเรารักอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องใช้เวลาอยู่กับอัลลอฮ์ให้มากเหมือนกับที่เราเคยรักสามีรักภรรยารักลูกเราอยากจะคุยกับเขานานๆอยากจะมีห่วงเวลาที่อยู่กัน2ต่อ2แต่พอเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนคุยไวเกินไปไวจนไม่สามารถที่จะรู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรและมันก็ทำให้เราบอกว่าเราละหมาดแล้วทำไมอัลลอฮ์
ไม่ปลดเปื้องความทุกข์ที่มันอยู่ในหัวใจของเราหนักอึ้งเพราะในส่วนหนึ่งที่เราพบในอัลกุรอานอัลลอฮ์สอนว่าฟาไวลุลลิลมุศอลลีนฝั่งหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าถ้าไม่สบายใจให้ไปละหมาดแต่อีกฝั่งหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่ละหมาดประเด็นน่าสนใจอาจารย์ชูกตอาจจะมีคำตอบว่าหลายคนก็ละหมาดอ่ะหลายคนก็รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนก็อยากจะคุยกับอัลลอฮ์ทั้งที่มีตะรอวีอยู่แต่ทำไมเราคุยกับอัลลอฮ์แล้วปัญหาไม่ออกปัญหามันยังติดอยู่ปัญหามันยังค้างอยู่ในอกเนี่ยเหตุมันอยู่ที่ละหมาดของเราหรือเปล่าน่าเป็นประเด็นที่อาจารย์ชุกตอาจจะมาคุยกับพวกเราในคืนนี้ครับเชิญครับอาจารย์ชุกตบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิมันวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องฮะก่อนอื่นก็ขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนกับพี่น้องทุกท่านที่ทําให้มีงานในค่ําคืนนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณคณาจารย์ของเราแล้วก็ผมอย่างที่อาจารย์ไฟซ้อนได้บอกนะฮะว่าได้ผ่านรั้วของศาสนูมาเหมือนกันนะได้เป็นคือถือว่าเป็น1ในลูกศิษย์ของคณาจารย์ในที่เรียนศาสนูแล้ววันนี้รู้สึกดีใจนะที่เราได้มารู้จักอาจารย์บางท่านที่เราได้มารู้ว่าจบจากสถาบันเดียวกันหรือว่าเคยเรียนจากสถาบันที่เราก็เคยผ่านมานะแล้วก็พบว่าศิษย์ศาสนูก็มีมากหลายแล้วก็กระจายกันไปหลายที่เช่นกันนะและนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งแล้วก็ขอเล่าตอบแทนนะรุ่นพี่ที่มาร่วมงานโดยที่พี่น้องฮะมากันด้วยใจนะฮะไม่ได้มีงานมาบรรยายมาอะไรแต่ว่ามาเพราะอะไรฮะเพราะว่ามาเพื่อมาช่วยกันมาเป็นกำลังใจกันนะก็ขอร้องตอบแทนทุกท่านในงานนี้พี่น้องฮะเรื่องละหมาดมันเป็นเรื่องที่จะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดรองจากเรื่องชะฮาดะรองจากเรื่องการกล่าวคำปฏิญาณเวลาที่เรากล่าวคำปฏิญาณมาแล้วเนี่ยเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการละหมาดพี่น้องครับมันเป็นอิบาดะห์เดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ญิบรีลเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นจากพื้นดินไปสู่บนฟากฟ้าแล้วก็ไปรับบทบัญญัติการละหมาดลงมาอิบาดะห์ทุกอย่างอัลเลาะห์ตะอาลาให้ญิบรีลเอาลงมาให้ท่านนบีบนพื้นดินโดยท่านนบีไม่ต้องขึ้นไปเพราะฉะนั้นการละหมาดเนี่ยมันต้องไม่เหมือนกับเรื่องอื่นการละหมาดมันต้องเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญมากๆจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าอัลอะฮดุลลซีบัยนานาวะบัยนะฮุศอลาห์ฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟัรพันธสัญญาระหว่างพวกเรากับพวกเขาเนี่ยคือการละหมาดดังนั้นใครที่ทิ้งละหมาดคนนั้นเป็นกาเฟรเข้าใจง่ายๆนะพี่น้องตัวบทหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบไม่ต้องตีความไปเป็นอื่นหมายความว่าใครที่ไม่เคยละหมาดเลยอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเวลาที่คนเราเอาคนเข้ามารับอิสลามเข้ามาแต่งงานกับคนมุสลิมแล้วเราจับเขามากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แล้วเราไม่เคยสอนเขาละหมาดเลยเตรียมตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ได้ว่าคุณเอาคนกาเฟรมากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์และปล่อยเขากลับไปสู่ความเป็นกาเฟรเหมือนเดิมพี่น้องฮะอายะห์กุรอานที่เราได้ท่องจำกันเกือบทุกคนว่าอย่างที่อาจารย์ไฟซ้อนได้บอกนะฟะไวลุลลิลมุศอลลีนอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนความหายนะจงประสบแด่ผู้ที่ถ้าเราแปลตามตัวเราจะแปลว่าผู้ที่ทำละหมาดอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนผู้ซึ่งที่อันศอลาติฮิมอุลามะได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์บนอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมซาฮูนถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าผู้ซึ่งที่เผลอไผลในการละหมาดหมายความว่าใครที่ละหมาดแล้วคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่พินาศและคำว่าวัยรุ่นเนี่ยแปลว่าพินาศแล้วก็แปลว่าขุมหนึ่งจากขุมนรกหมายความว่าคนที่เผลอไผลจากการละหมาดแล้วคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้เนี่ยคุณจะต้องไปสู่นรกแต่ไม่ใช่อุลามะได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนคือพวกที่ทิ้งละหมาดคำว่าอันซอละหมายความว่าทิ้งละหมาดไม่ได้เผลอไผลในการละหมาดเพราะฉะนั้นคำว่าฟาไวลุลลินมุซอลลีนความหายนะจงประสบแด่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำการละหมาดพี่น้องฮะอัลลอฮ์เอาคำว่าฟาไวลุลลินมุซอลลีนเอาคำว่ามุซอลลีนมาแทนคำว่ามุมินีนจริงๆในอายานี่นะต้องแปลว่าความหายนะจงประสบแด่บรรดามุมินทั้งหลายที่ไม่ยอมละหมาดแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่ามุซอลลีนกำลังจะบอกกับพวกเราว่าคำว่ามุมินกับมุซอลลิน
มุมีนีนกับบุซอลลีนคนที่มีศรัทธากับคนที่มีการละหมาดมันแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ละหมาดในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่เรียกมันว่ามุมินท่านนบีไม่เรียกว่ามุมินเพราะฉะนั้นเรื่องการละหมาดเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องท่านนบีถึงกับบอกว่าใครทิ้งละหมาดคนนั้นเป็นกาเฟรและในอายะห์กุรอานมีอยู่หลายอายะห์ด้วยกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอาใจใส่กับเรื่องของการละหมาดพี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าอัลลดีนยุมินูนบิลกอยบวะยุกีมูนัสศอลาห์อายะห์นึงอัลเลาะห์ได้บอกว่าเอาการละหมาดมาอยู่ข้างกับการศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับหมายความว่าอัลเลาะห์ได้บอกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับและดำรงละหมาดอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะอากีมุสศอลาห์วะอาตาวุซซะกาห์วะรกะอูมะอัรรอกีอ์จงดำรงละหมาดและจงจ่ายซะกาตแล้วก็จงรุกวะพร้อมกับบรรดาคนที่รุกวะทั้งหลายและอายะห์ที่อาจารย์นะซิดได้เริ่มต้นขึ้นมาวัสตัยนูบิสซอบริวัสศอลาห์พี่น้องฮะในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอาการละหมาดมาอยู่เคียงข้างความอดทนหมายความว่าถ้าคุณจะอดทนก็คุณก็ต้องละหมาดวัสตัยนูบิสซอบริวัสศอลาห์จงขอความช่วยเหลือด้วยกับการอดทนและการละหมาดวะอินนะฮาละกะบีเราะตุนอิลลาอะลัลคอชีอีนมันจะเป็นเรื่องใหญ่การละหมาดเนี่ยยกเว้นกับคนที่มีความคุชัวมีความนอบน้อมถ่อมตนวันนั้นการละหมาดมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนพี่น้องผู้มีเกียรติดังที่คณาจารย์ของเราได้พูดกันไปว่าเวลาที่เราละหมาดแล้วทำไมเรายังพบปัญหาเรายังพบสิ่งต่างๆนานาพี่น้องฮะให้เอาอายะห์นี้เป็นเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟัชชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดเนี่ยมันจะยับยั้งจากสิ่งไม่ดีสิ่งอนาจารและความเลวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราละหมาดแล้วเรายังพบว่าเรายังทำสิ่งอนาจารเรายังทำเลวให้เรากลับมาย้อนดูการละหมาดของเราว่ามันติดอยู่ตรงไหนการละหมาดของเรามีอยู่ตรงไหนอุลามะได้บอกว่าถ้าหากว่าการละหมาดของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เราทิ้งความไม่ดีได้ถ้าเรายังละหมาดอยู่แล้วเราก็ยังดื่มเหล้ายังทำซินายังเล่นหวยยังไม่ยอมจ่ายซะกาตแสดงว่าการละหมาดของเราเนี่ยมีปัญหาเรายังขาดความคุชัวในการละหมาดเพราะฉะนั้นให้เรากลับมาทบทวนการละหมาดของเราพี่น้องผู้มีเกียรติอีกหลายอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงการละหมาดและพระองค์ได้เอาการละหมาดเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติต่างๆวะอากีมุศศอลาวะอาตุซซะกาจงดำรงละหมาดและจงจ่ายซะกาตและในอีกอายะนึงในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่153อิสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาห์อินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการละหมาดอัลลอฮ์จะอยู่ข้างผู้ที่อดทนพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้ถ้าเราเอาอายะห์กุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดเอามาพูดคุยกันในตรงนี้เนี่ยยันซุบฮ์มีอยู่หลายอายะห์ด้วยกันที่คำว่าละหมาดถูกกล่าวไว้ในกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อย่างเดียวเนี่ยที่เราได้กล่าวขึ้นมาเนี่ยในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เดียวมีมากกว่า10อายะห์ที่อัลเลาะห์เอาการละหมาดมาเคียงคู่กับการอิบาดะห์ต่อพระองค์เอาการละหมาดมาคู่กับการแจกซะกาตเอาการละหมาดมาคู่กับความอดทนและเอาการละหมาดมาเป็นเงื่อนไขของการเตาบัตตัวเพราะฉะนั้นเรื่องละหมาดไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่น้องเรื่องละหมาดไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันคือเรื่องใหญ่คนที่ไม่ละหมาดกับคนที่ละหมาดพี่น้องผู้มีเกียรติในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนที่เหมือนเป็นมุสลิมแล้วก็ดำรงละหมาดส่วนคนที่ไม่ละหมาดคือไม่ใช่มุสลิมมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะละหมาดเฉพาะเทศกาลมีคนตายมาละหมาดมีงานมาละหมาดแต่ถ้าไม่มีคนตายไม่มีงานเราไม่เห็นคนพวกนั้นมามัสยิดบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยนับคนที่ไม่มาละหมาดที่มัสยิดพี่น้องฮะในสมัยท่านนบีเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้นับกันว่าคนจะละหมาดหรือไม่ละหมาดนะเขาไม่รู้จักมุสลิมที่ไม่ละหมาดแต่เขานับกันว่าคุณมามัสยิดหรือไม่มามัสยิดเขาบอกว่าเราเนี่ยนับคนที่ไม่มามัสยิดคือพวกมุนาฟิกที่รู้การเป็นนิฟากการเป็นหน้าไหว้หลังหลอกของพวกมันหมายความว่าใครที่ไม่มาร่วมละหมาดกับมุสลิมที่มัสยิดเขาคือคนมุนาฟิกที่เป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้นในสมัยท่านนบีเนี่ยคนไม่ละหมาดเป็นกาเฟรคนละหมาดคือมุสลิมอีกกลุ่มนึงละหมาดเฉพาะเทศกาลคือพวกมุนาฟิกคือพวกหน้าไหว้หลังหลอกนี่คือการเทียบการละหมาดในสมัยเรากับสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เราได้รู้ว่าการละหมาดในสมัยท่านนบีเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่และบรรดาซอฮาบะห์ได้มีความเห็นตรงกันว่าพวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นการทิ้งการปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นกุฟรเป็นการปฏิเสธศรัทธานอกจากการละหมาดคนจ่ายซะกาตท่านอุบะห์ซิดดีกได้ทำการทำสงครามกับคนจ่ายซะกาตไม่ใช่เพราะว่าการไม่จ่ายซะกาตแล้วเป็นกาเฟรแต่เพราะว่าเขาไม่ยอมปฏิบัติตามหลักการที่ต้องจ่ายซะกาต
บูบักจึงต้องจัดการให้มันอยู่ในหลักการแต่ไม่ได้มีใครบอกว่าคนไม่จ่ายซะกาตเป็นกาเฟรแต่คนไม่ละหมาดในบรรดาซอฮาบะห์เห็นตรงกันว่าเขาคือกาเฟรพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นหะดีษสุดท้ายในช่วงของผมที่จะฝากพี่น้องไว้ก็คือคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกกับบิลาลว่าบอกกับบิลาลว่าอะริฮนาบิศศอลาห์ยาบิลาลท่านนบีเนี่ยบอกบิลาลว่าให้เราได้พักผ่อนด้วยกับการละหมาดเถอะบิลาลพี่น้องอะชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้อยู่กับการปฏิบัติอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซาฟะรอกตะฟันซอบเวลาที่เจ้าเสร็จจากงานนึงให้เดินงานอีกงานนึงต่อไปหมายความไม่ต้องพักไม่มีคำว่าพักเพราะฉะนั้นการพักของท่านนบีคืออะไรฮะคือการละหมาดเพราะท่านนบีต้องการจะพักผ่อนเมื่อไหร่เรียกบิลาลมาบอกบิลาลว่าอะริฮนาบิศอลาห์ให้เราได้พักด้วยกับการละหมาดเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องฮะให้การละหมาดเนี่ยเป็นการพักผ่อนของเราอย่าให้การพักผ่อนของเราเนี่ยหรือว่าอย่าให้การที่เราต้องการที่จะผ่อนคลายของเราเนี่ยมาอยู่ใน Facebook จริงๆเนี่ยผมมาเตรียมเรื่อง Facebook ไว้พูดเนี่ยอาจารย์ซอฟวานแย่งไปแล้วนะผมก็เลยไปประเด็นอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นขอฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะในช่วงนี้ครับผมครับพี่น้อง ประเด็นของเราคงจะมีกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากเวลาที่เราเองก็อยากจะให้มันเป็นการพูดคุยกันแบบเบาๆในบรรยากาศของรอมฎอนพอพี่น้องต้องเดินทางกลับบ้านนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเรามีโอกาสทำความดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการฟังในเรื่องของการอ่านในเรื่องของการนึกการคิดการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากกับพี่น้องครับว่าสังคมของคนที่เป็นมุสลิมที่เปลี่ยนตัวเองจากคนที่รู้สึกไม่สบายใจวันหนึ่งถ้าผู้นำครอบครัวหรือผู้คนที่เป็นผู้ชายมีเรื่องไม่สบายใจในบ้านมีเรื่องไม่สบายใจในงานหรืออะไรก็ตามพี่น้องลองเดินจากบ้านแล้วไปมัสยิดเน้นนะครับว่าเดินจากบ้านแล้วไปมัสยิดไม่ต้องไปละหมาดอะไรไปละหมาดฟัรดู5เวลาแล้วกลับมาบ้านใหม่บรรยากาศของตัวเองกับความหงุดหงิดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าหนึ่งเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนภาพที่เราเห็นอยู่ฉะนั้นมันจะเกิดความสบายใจเมื่อย้อนกลับมาสู่บ้านของเราแล้วชีวิตเรามันก็สามารถเดินต่อไปได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราอยู่กับบ้านไม่สบายใจก็ละหมาดที่บ้านเดือดร้อนยังไงก็ละหมาดที่บ้านมันไม่เปลี่ยนกับชีวิตเราเพราะมันไม่เจออะไรที่มันใหม่ในบรรยากาศที่แตกต่างจากผู้คนที่มันอื่นจากคนในบ้านฉะนั้นบรรยากาศเหล่านี้มันเกิดขึ้นพี่น้องมุสลิมหลายๆคนในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าหรือบรรดาซอฮาบะห์ได้เล่ากับพวกเราว่ามีชายคนหนึ่งยืนละหมาดอ่านก็นานสุญูดก็นานทุกอย่างนานหมดครับแต่มีอิบนุอุมัรมาเห็นก็ถามว่าชายคนนี้เนี่ยละหมาดถ้าเขารู้ว่าการละหมาดมันดียังไงเขาจะต้องละหมาดนานกว่านี้อีกเพราะทุกครั้งที่การละหมาดของเขาเริ่มต้นขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาความผิดของเขานั้นมาวางเอาไว้ที่บ่ามาวางเอาไว้ที่บ่าแล้วมันจะหลุดทุกครั้งที่สุญูดนานๆฉะนั้นบาปเรายิ่งมีมากถ้าสุญูดมากๆมันก็ยิ่งหลุดไปเรื่อยๆแต่พวกเราที่มันไม่หลุดบางครั้งเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราใช้เวลาไวเกินไปหรือเปล่าทำความผิดมา20ปี30ปีกับละหมาดบางที 2-3 นาทีเรื่องบางเรื่องทะเลาะกันมา 7-8 ปีแต่เราสะหยุดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เพียง1หรือ2นาทีบางทีมันยังไม่หลุดกับถ้าเราทำบ่อยๆทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันผมเชื่อว่าละหมาดมันก็สามารถที่จะกระจัดความทุกข์ในชีวิตของพวกเราได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ 100% แต่มันก็อาจจะเบาบางลงฉะนั้นพี่น้องกับคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกกับพวกเราว่าถ้าไม่สบายใจเนี่ยนะครับนบีจะละหมาดนบีจะพักผ่อนด้วยกับการละหมาดเป็นคำพูดที่เราจะต้องหาคำตอบด้วยกับตัวเองว่าทำไมนบีละหมาดแล้วสบายใจแล้วทำไมยุคเราพอเวลาละหมาดแล้วไม่สบายใจมันมีข้อแตกต่างอะไรมันเป็นประเด็นที่เราจะต้องกลับไปขบคิดดูว่าเรากับท่านนบีนั้นสถานะของเราละหมาดเพราะหน้าที่หรือละหมาดเพราะรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนละหมาดเพราะรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับทุกครั้งที่เขาให้สลามทุ
ทุกครั้งที่เขาเดินกลับบ้านทุกครั้งที่เขาเสร็จสิ้นจากการสลามหรือการละหมาดเขาจะได้ความสบายใจเกิดขึ้นในชีวิตและพร้อมที่จะฝ่าฟันกับปัญหาที่มันมาต่อไปฟาอีดาฟารอกะตะฟันซอบฉะนั้นนะครับฝากกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ว่าเราเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆวิถีทางของการดำเนินชีวิตเพราะเราเองเป็นบ่าวของอัลลอฮฺคนหนึ่งที่จะต้องดำรงชีวิตต่อไปจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้ได้เนื่องจากอาญาเรามาถึงฝากกับพี่น้องและฝากขอบคุณนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรันกับวิทยากรทุกท่านและพี่น้องที่ร่วมรับฟังในค่ำคืนนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์